ทบทวนกันอีกสักนิดนะคะนายฮอนำฮงเนี่ยนะคะรองนตรีของกัมพูชาบอกว่าคุณวีระสมความคิดและคุณราตรีพิพัฒนาไพบูลย์ได้ถูกศาลกรุงพนมเปญพิพากษาวันที่1กุมภาพันธ์ให้จำคุก8ปีและ6ปีในความผิดพี่น้องฟังดีๆนะคะในความผิดฐานบุกรุกเขตทหารและกระทำจารกรรมซึ่งขณะนี้ถูกควบคุมตัวอยู่ที่เรือนจำเรซอชานกรุงพนมเปญเขาบอกว่าตามกฎหมายของกัมพูชาใครก็ตามที่กระทำความผิดทางอาญาจะต้องได้รับโทษ2ใน3ก่อนที่จะได้รับการพิจารณาอภัยโทษคนทั้ง2ยังไม่มีคุณสมบัติที่จะได้รับพระราชทานอภัยโทษนี่เป็นคำพูดของรองนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาในฮอนำฮงนะคะพี่น้องเขาบอกว่าคุณวีระกับคุณราตรีเนี่ยมีความผิดฐานบุกรุกเขตทหารและกระทำจารกรรมถามว่าบุกรุกไปในเขตทหารเขตทหารอยู่ที่ไหนล่ะและจารกรรมสิ่งที่จารกรรมได้มาคืออะไรล่ะเราไม่เห็นหลักฐานที่เขากล่าวอ้างนี้เลยใช่ไม่ใช่แล้วก็ที่บอกว่าใครก็ตามที่มีความผิดทางอาญาจะต้องได้รับโทษ2ใน3ก่อนถึงจะได้รับการพระราชทานอภัยโทษถามว่าแล้วสิวลักษณ์ล่ะทำไมเขาได้รับการอภัยโทษไปแต่ทำไม2คนนี้ถึงไม่ได้รับการอภัยโทษนี่ก็คือคำถามที่เกิดขึ้นนะฮะแล้วก็อีกเรื่องนึงในเรื่องของ JBC มีความขัดแย้งกันในการให้สัมภาษณ์นะฮะทางฝ่ายของไทยมาดูกันก่อนฝ่ายของไทยเนี่ยนายอัสดาชัยนามประธานคณะกรรมการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชาหรือ JBC พร้อมด้วยคณะเดินทางไปร่วมประชุม JBC ที่เมืองโบกอประเทศอินโดนีเซียแล้วนะฮะโดยบอกว่าการหารือครั้งนี้จะเป็นในแบบทวิภาคีเท่านั้นโดยอินโดนีเซียเป็นเพียงผู้ให้สถานที่การประชุมเช่นการเสิร์ฟน้ำกาแฟแต่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมหรือเป็นคนกลางเข้ามาสังเกตการได้ซึ่งรัฐบาลไทยยืนยันตรงนี้มาตลอดหากไม่ตรงตามนี้ก็คงจะประชุมไม่ได้นะส่วนกัมพูชาจะเป็นอย่างไรนั้นก็ให้คุยกับทางอินโดนีเซียเองอันนี้คำยืนยันจากฝ่ายไทยว่าอินโดนีเซียไม่เกี่ยวข้องอินโดนีเซียเป็นแค่เด็กเสิร์ฟน้ำเสิร์ฟกาแฟเท่านั้นมาร่วมประชุมไม่ได้แต่พี่น้องฟังในส่วนของกัมพูชานะฮะสำนักข่าวซินหัวเนี่ยรายงานว่ารัฐมนตรีต่างประเทศของกัมพูชาในฮอนำฮงได้เดินทางถึงอินโดนีเซียแล้วเช่นกันโดยบอกว่าการประชุมดังกล่าวมีเป้าหมายที่จะกำหนดกรอบข้อตกลงหรือ TOR เพื่อเปิดทางให้ผู้สังเกตการชาวอินโดนีเซียเข้ามาติดตามการหยุดยิงระหว่างไทยกับกัมพูชาในบริเวณพื้นที่พิพาทกรรมสิทธิ์ใกล้กับปราสาทพระวิหารหลังจากทหารของทั้งสองประเทศได้ปะทะกันในบริเวณดังกล่าวอ้าวเด็กเสิร์ฟกาแฟแล้วทำไมกลายเป็นผู้เข้ามาสังเกตการซะแล้วล่ะนี่คือคำพูดของรัฐมนตรีต่างประเทศของกัมพูชาเองนะคะที่บอกว่าจะให้อินโดนีเซียเข้ามาสังเกตการเข้ามาระงับข้อหยุดยิงระหว่างไทยกับกัมพูชาที่มีการยิงกันเกิดขึ้นนะบริเวณพื้นที่กรรมสิทธิ์ใกล้ปราสาทพระวิหารนะอันนี้ก็เป็นข้อเท็จจริงที่ไม่ตรงกันแล้วระหว่างฝ่ายไทยกับฝ่ายกัมพูชานะอันนี้ก็ต้องหาข้อเท็จจริงที่เป็นข้อตกลงร่วมกันให้ได้ไม่ฉะนั้นแล้วมันก็จะเกิดปัญหาซ้ำซากไปแล้วก็ไม่มีใครแก้ไขจนถึงที่สุดเนี่ยนะพี่น้องค่ะฝากฝั่งของทหารนะคะที่เขาก็ยังคงยืนยันว่าไม่เห็นด้วยนะคะกับการที่จะส่งกองกำลังของอินโดนีเซียเข้ามาสังเกตการนะคะในพื้นที่รวมทั้งไม่เห็นด้วยกับการจะประชุม GBC ที่จะไปประชุมกันที่ประเทศอินโดนีเซียนี่นะคะวันนี้รองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคงนายสุเทพเทิดสุบรรณนะคะก็ออกมายืนยันว่ากระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงกลาโหมเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาขัดแย้งกันในเรื่องของนโยบายนะคะหลังจากที่กองทัพออกมาระบุว่าจะไม่จัดการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทยกัมพูชาหรือว่า GBC ที่อินโดนีเซียบอกว่าคณะกรรมการชุดดังกล่าวเนี่ยก็เป็นคนละส่วนกับคณะกรรมการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชาหรือ JBC นะคะที่จะประชุมกันที่อินโดนีเซียในวันที่ 7-8 เมษายนนี้นะคะส่วนที่กองทัพปฏิเสธการส่งกองกำลังของอินโดนีเซียเข้ามาสังเกตการนั้นนะคะนายสุเทพก็บอกว่าเป็นหน้าที่ที่กระทรวงการต่างประเทศจะต้องไปเจรจาต่อรองกับทางอินโดนีเซียว่าผู้ที่จะเข้ามาต้องไม่ใช่กองกำลังเพราะว่าจะเป็นการกระทบกับอธิปไตยของประเทศนะคะ
แล้วก็ยังได้พูดถึงเรื่องของการช่วยเหลือนายวีระสมความคิดแล้วก็นางสาวราตรีพิพัฒนาไพบูลย์นะคะรองนายกสุเทพนี่ก็ยอมรับว่าไทยเนี่ยยังไม่สามารถดำเนินการใดๆได้มากไปกว่านี้อีกแล้วนะคะเพราะว่าต้องรอกระบวนการยุติธรรมของกัมพูชาหลังจากที่นายฮอนำฮงรัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชานี่ก็ออกมาระบุอย่างที่น้องแพรบอกนะคะว่าข้อกฎหมายของกัมพูชาเนี่ยไม่สามารถให้อภัยโทษได้ต้องได้รับโทษ2ใน3มาก่อนแล้วก็ต้องรอดูข้อมูลที่ชัดเจนจากกระทรวงการต่างประเทศที่เป็นผู้ให้ความช่วยเหลือก่อนด้วยนะคะค่ะเอาละค่ะไปต่อ